बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम अम्मा बअद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าวันนี้นะฮะเราเจอกันนะครับในเดือนนี้ที่ฮาวาบีบนะฮะแก้วนิมิตครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับที่จะนาซีฮะต่อตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องลูกที่ซอละห์หรือลูกที่ดีเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ต้องออกตัวก่อนนะพี่น้องว่าผมบรรยายในเรื่องลูกซอละห์นั้นไม่ได้หมายความว่าผมซอละห์แล้วนะเราไม่ได้บอกนะครับแต่อินชาอัลลอฮ์จะพยายามนะทั้งตัวผมและพี่น้องด้วยนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะรู้ไปพร้อมๆกันนะครับก็วันนี้สาเหตุหนึ่งนะครับพี่น้องความสำคัญของคำว่าลูกอิสลามเวลาเอ่ยถึงลูกเนี่ยนะครับพี่น้องลูกที่ซอละห์หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษหนึ่งท่านนบีได้เคยกล่าวไว้ว่าอิซามะตะบนุอาดัมอินกอตะอะอะมัลุเมื่อมนุษย์ตายและสิ้นชีวิตลงนั้นอามัลต่างๆของเขาจะถูกตัดขาดตอนทันทีสามอย่างนะครับพี่น้องที่เขาจะได้รับแต่วันนี้สองอย่างผมจะไม่ได้พูดถึงนั่นคือความรู้ที่ยังประโยชน์และซอดะกอฮ์ญาริยะห์แต่วันนี้หนึ่งในที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าวะลาดุนซอลิฮุนยะดะอูละฮุลูกซอลิฮ์ขอดุอาให้แก่เขาวันนี้พี่น้องเข้าใจคำว่าญาริยะห์ที่จะได้รับดุอาที่จะได้รับถึงคนตายสิ่งที่คนเป็นพี่น้องทำแล้วก็ไหลสู่คนตายจนวันกิยามะฮ์เราจะไม่รู้คุณค่าจนกว่าเราจะตายวันนี้ละหมาดเราพี่น้องครับวันนี้ศีลอดเราวันนี้ซิกรุลลอฮ์เราวันนี้อามันของเราเราไม่มั่นใจในอามันเราเองช่วงโควิดพี่น้องจำได้รัฐบาลแจก 15,000 ใช่ไหมครับใครที่ทำเรื่องเราดีใจเวลาเงินหมดคนมีเงินโอนเข้าบัญชีเราดีใจพี่น้องระยะเวลา3 เดือนเราได้เดือนละ 5,000 บาทต่อ1หัวพี่น้องแต่ก็หมดแค่นั้นนี่ขนาดดุนยานะครับพี่น้องวินาทีที่เงินหมดแล้วมีเงินเด้งเข้าบัญชี 5,000 3 เดือนเนี่ยเรายังดีใจเลยแล้ววันนั้นอาคิเราะห์ในอาลัมบารัซักอามันท่านไม่พอละหมาดท่านไม่พอศีลอดท่านไม่พอพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาลงโทษท่านอยู่ๆในขณะโดนลงโทษการอภัยโทษจากอัลลอฮฺมาถึงผลบุญในอามันเราเพิ่มขึ้นโดยที่เรานอนอยู่ในกุโบร์มันมาจากไหนพี่น้องหนึ่งในนั้นวะลาดุนซอลิฮุนยะดะอูละลูกที่ซอลิฮ์ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺตะอาลาให้อภัยโทษแก่พ่อแม่ของเขาดุนยาเราได้รับริสกีเรายังดีใจพี่น้องและไปในอาลัมบารัซักขณะที่กุโบร์บีบเราอยู่อย่างเงี้ยขณะที่เราถูกอาซาบถูกลงโทษในกุโบร์และการอาซาบในกุโบร์เป็นเรื่องจริงแน่นอนที่มันต้องเกิดขึ้นในวินาทีนั้นอัลลอฮฺตะอาลาให้กุโบร์เปิดให้แก่ท่านอัลลอฮฺยกโทษให้แก่ท่านด้วยกับอัสมาบลูกที่ซอละห์ดุอาให้แก่ท่านลูกที่ซอละห์ทำซอดะกอฮ์ญาริยะห์เนียดฮะดียะห์ให้แก่ท่านลูกที่ซอละห์ขอดุอาให้แก่ท่านสิ่งนี้พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้เลยว่าถึงแก่ผู้ตายอย่างแน่นอนปัญหาว่าวันนี้ริสกีหนึ่งเป็นองค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่เราและท่านนั่นคือการที่เราและท่านได้มีลูกที่ซอละห์อันดับแรกลูกก่อนพี่น้องลองดูนะครับว่าลูกนั้นไม่ใช่ทุกคนจะมีได้บางคนพยายามแต่ไม่ได้บางคนพยายามได้6 7 8คนด้วยซ้ำดังนั้นลูกจึงเป็นริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับเมื่ออัลลอฮ์ให้แล้วหน้าที่ของเรา ทำยังไงให้เขาเป็นลูกซอเลห์วันนี้ทำยังไงให้เป็นลูกซอเลห์แน่นอนพี่น้องการสอนการอบรมอะไรต่างๆทำไมวันนี้พ่อแม่ต้องเหนื่อยกับลูกต้องเหนื่อยในการปลุกละหมาดซุบฮีต้องเหนื่อยในการให้ลูกไปเรียนอัลกุรอานต้องเหนื่อยในการตีลูกอบรมลูกในการปากแฉะปากเปียกกับลูกในการสอนลูกอย่างเดียวเองพี่น้องเราต้องการให้ลูกเป็นลูกที่ซอเลห์เราต้องการให้ลูกเป็นลูกที่ซอเลห์เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าผมและท่านจากดุนยานี้ไปนะครับสามีอย่าไปเชื่อใจอะไรเมียเยอะนะเมียก็อย่าไปเชื่อใจอะไรสามีเยอะนะบางครั้งเวลาตายมันก็จบความคิดอยู่เป็นๆยังไม่ค่อยดูอาให้เลยบางทีแล้วเวลาตายไปแล้วไอ้บางจะนึกถึงเราเนี่ยโอกาสน้อยมากนอกจากคนดีจริงๆถ้ามันได้เมียใหม่แล้วก็พี่น้องเรียบร้อยบางทีไม่นึกเลยบางทีมาอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยซ้ำเบาแล้วกูสบายแล้วภรรยาบางคนสามีตายถ้าได้สามีใหม่ถ้าเป็นคนไม่เอาศาสนาด้วยบางทีลืมไปเลยพี่น้องแต่วันนี้พี่น้องครับลูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ริสกีอันนี้ดุอาให้แก่เขาได้แต่ลูกที่ซอเลห์วันนี้นักวิชาการถูกถามพี่น้องครับว่าคำว่าลูกซอเลห์เนี่ยหากวันนี้คนเป็นหลานคนเป็นเหลนคนเป็นหลนเป็นอะไรต่างๆลูกของลูกของลูกไล่ไปเรื่อยๆทั้งหมดถ้าขอดุอาให้โต๊ะขอดุอาให้เชขอดุอาให้เจวอขอดุอาให้ปู่ย่าตายายเขาอุลามะถือว่าถึงจะเป็นหลานก็เข้าไปในคำว่าลูกด้วยเราจึงขอดุอาไงพี่น้องอย่าทิ้งนะครับว่ารับบานะฮับลานะมินอัซวาจินะวะซุรริยาตินะกุรรตะอายุนให้เป็นที่เย็นตาเย็นใจสำหรับเรานะครับพี่น้องจากภรรยาของเราและลูกหลานของเรานะครับนี่เลยบอกว่าเนื้อหมัดริสกีที่อัลลอฮ์ให้วันนี้เราเป็นลูกเมื่อพ่อแม่คลอดลูกออกมาเป็นลูกเป็นสิ่งที่พ่อกับแม่ต้องร่วมกันนะครับพี่น้องจึงจะเกิดสิ่งนี้ได้อุลามะจึงอธิบายและวินิจฉัยออกว่าลูกไปทำอะไรเนี่ยสิ่งที่เป็นความดีผลบุญถึงพ่อแม่ตลอดเพราะลูกมาจากความพยายามและการกระทำของเราลูกเยอะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วลูกเยอะแล้วดีทั้งหมดอัลฮัมดุลิลละห์ลูกน้อยแล้วดีอัลฮัมดุลิลละห์ลูกเยอะไม่ละหมาดนี่คือบททดสอบที่หนักพ่อแม่บางคนเลยถามไงครับพี่น้องว่าทำยังไงอาจารย์ลูกเก๋นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉันเตือนแล้วบอกแล้วอะไรมาแล้วทั้งหมดทุกอย่างทั้งตีทั้งขู่ทั้งว่าทั้งดุทั้งด่าสุดท้ายไม่เอาไหนสุดท้ายไม่เอาศาสนาบอกลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮ์อัลลอฮ์ไม่บังคับนอกจากที่เรามีความสามารถเท่านั้นสุดๆจนมันไม่เอาอันนั้นอัลลอฮ์จะไม่ได้เอาโทษอะไรกับเราแล้วนะครับพี่น้องแล้วจะสุดตอนไหนสุดไม่มันตายเราก็ตายลูกไม่ละหมาดเตือนแค่ไหนเตือนจนมันตายหรือไม่เราก็ตายถ้ามันไม่ละหมาดอีกนั่นมันกับอัลลอฮ์ละวันนี้เลยบอกกับลูกๆผมก็เป็นลูกพี่น้องที่นั่งอยู่ก็เป็นลูกแต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นแม่จริงไหมครับที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมไม่ใช่ทุกคนเป็นพ่อแต่ทุกคนคือลูกวันนี้พ่อแม่ของเรานะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอานเนี่ยบอกเอาไว้ว่าوَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُอัลลอฮ์บอกได้สั่งใช้พระเจ้าของเจ้าได้สั่งใช้พวกเจ้า أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ จงอย่าเคารพภักดีต่อผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเด็ดขาดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์นี่คำสั่งแรกคนจะดีหรือเลวอยู่ที่เขากราบไหว้อัลลอฮ์หรือไม่ต่อมาหลังจากการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะ และจงปฏิบัติทำดีต่อพ่อแม่ของเจ้านะครับต่อพ่อกับแม่วันนี้การปฏิบัติและการบอกให้ทำดีนะครับพี่น้องขอบเขตหรือจุดที่เราต้องทำดีแค่ไหนอิสลามสอนว่าลูกหน้าที่เขาต้องทำดีกับพ่อแม่ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะทำไม่ดีกับเราก็ตามบางคนบอกว่ามะไม่เคยเลี้ยงฉันเลยปะไม่เคยดูแลฉันแล้ววันนี้ฉันโตมาเนี่ยโตเลี้ยงยายเลี้ยงมั่งปู่เลี้ยงมั่งแล้ววันนี้เราจะทำดีกับแม่เนี่ยทำได้ไหมผมก็ตอบด้วยหลักการนะครับว่าอินชาอัลลอฮ์ว่าต่อให้แม่จะไม่เคยดูแลเราแม้แต่วินาทีเดียวลูกวาจิบต้องดีกับพ่อแม่บอกทำไมอะครับเพราะอัลลอฮ์ใช้ทำไมอัลลอฮ์ใช้ขนาดนั้นพี่น้องปกติบุญคุณมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยเขาทำดีเราจึงดีตอบถ้าเขาไม่ดีเราจะไม่ดีตอบก็ไม่แปลกแต่กับพ่อแม่ยกเว้นเลยพี่น้องว่าจะเลวยังไงจะดีไม่ดีจะชั่วจะทำอะไรกับลูกก็แล้วแต่หน้าที่ลูกอิสานะทำดีตลอดพี่น้องรู้ไหมว่าลูกคลอดออกมาจากแม่เนี่ยในสมัยซอฮาบะห์นะครับพี่น้องคนหนึ่งแบกแม่เอาไว้แม่จะตะวัฟแบกแม่จะไปไหนแบกแม่ถามซอฮาบะห์ว่าฉันแบกแม่คิดมัดช่วยเหลือแม่ทุกอย่างขนาดนี้ฉันตอบแทนบุญคุณแม่ได้หรือยังดีมากนะครับพี่น้องใครไม่เคยโดนแบกแม่เนี่ยผมจะช่วยมะเข็นรถไปรอบเดียวตะวัฟไข้ขึ้นเลยนั่นเข็นรถนะมาเนี่ยแล้วรอบบนเนี่ยพี่น้องเกือบ6-7-5-6โลมั้ง7รอบไข้ขึ้นเลยซอฮาบะห์นี่แบกแม่นะครับพี่น้องคนในยุคสมัยนั้นมาถามซอฮาบะห์ชายคนนี้แบกแม่บนหลังจะไปไหนช่วยเหลือทดแทนแม่ได้หรือยังบุญคุณที่เขาเลี้ยงดูเขาเติบโตจนฉันมาวันนี้ซอฮาบะห์กล่าวว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยถือว่าประเสริฐมากพี่น้องดูนะครับลูกคนหนึ่งยอมช่วยเหลือแม่เอาแบกขึ้นหลังเนี่ยดีมากๆแต่เจ้ายังไม่สามารถตอบแทนบุญคุณแม่เจ้าได้ที่เจ้าแบกแม่ขึ้นหลังมาทั้งหมดไม่สามารถทดแทนแม่ช่วงระยะเวลาแค่แม่เจ็บท้องจนคลอดเจ้าทำขนาดนี้ยังทดกันไม่ได้เลยยังไม่นับตอนให้นมยังไม่นับตอนลูกไข่ยังไม่นับตอนลูกกว่าจะโตขึ้นมาพี่น้องยังไม่นับตอนลูกเหนื่อยลูกร้องไห้ยังไม่นับแค่เราเจ็บท้องเวลาจะคลอดยังไม่นับตอนอุ้มท้องนะครับพี่น้องเจ็บท้องคลอด9เดือนหรือ10เดือนเนี่ยพี่น้องช่วงระยะเวลาบางทีเราเจ็บเนี่ยเจ็บปุ๊บคลอดเลยเจ็บก่อน2วันบ้างไม่ถึง3วันไม่ถึง5ไม่ถึง1เดือนในการเจ็บท้องคลอดขนาดเวลาระยะเวลานิดเดียวลูกยังทดแทนบุญคุณแม่ไม่ได้ดังนั้นต่อให้ทั้งชีวิตลูกเขาก็ไม่สามารถตอบแทนบุญคุณแม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่นิดเดียวเลยบอกอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จึงให้บ่าวของอัลลอฮ์นั้นวะบิลวาลิดัยนิอิหซานะทำดีกับเขาลูกที่ดีลูกที่ซอเลห์อันดับแรกเขาต้องดีกับแม่พ่อคนนะครับพี่น้องถ้าเลวกับพ่อแม่แต่ดีกับคนอื่นมันดีไม่อิคลาสกับคนอื่นดีทั้งหมดแต่เนรคุณกับพ่อแม่แสดงว่ามันดีไม่จริงพ่อแม่ให้นมให้อาหารให้เงินมาตลอดนะพี่น้องแต่คนอื่นไม่เคยให้อะไรเลยเราทำดีเรานอบน้อมเราเชื่อฟังในขณะที่เราเนรคุณพ่อแม่พี่น้องเอาอะไรการันตีว่าคนนี้คือคนดีเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่อัลลอฮ์ใช้ให้ดีด้วยโดยไม่มีข้อแม้คือพ่อแม่ต่อให้พ่อแม่เป็นกาเฟรท่านก็ต้องดีด้วยท่านก็ต้องดีด้วยลูกซอเลห์พี่น้องครับตระหนักตรงนี้ว่าวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะทำดีอะไรคือทำดีมั่งทั้งหมดที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้ท่านทำแต่ครับบางครั้งพี่น้องบางจุดเราไม่รู้แหละจูบพ่อแม่ทีเดียว จูบเดียวนะครับพี่น้องบางครั้งจูบอันเนี้ยอาจทำให้ท่านได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์จิกเราเป็นพ่อแม่คนนะครับพี่น้องเวลาลูกมาจูบเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะจุบวันอีดวันอื่นไม่เคยเจอเท่าไหร่ครับพี่น้องหรือไม่ก็ตอนมันอ้อนจะเอาโทรศัพท์ถ้าเวลาปกติเวลามันมาจุบเราเนี่ยผมถามคนเป็นป้าเป็นม้ารู้สึกยังไงครับเวลาลูกจุบเราลูกนะมีลูกไปเรียบร้อยแล้วมันมีออกครอบครัวหมดแล้วมันมาหาเรามันจูบไปเราเนี่ยพ่อแม่ดีใจไหมครับเราอายไหมเวลาลูกจูบเราอะมะเราเป็นผู้ชายลูกสาวมาจูบเราเป็นผู้หญิงลูกชายก็มาจูบพ่อแม่ไม่อายไอความรู้สึกพ่อแม่เวลาลูกจูบดีใจใช่ไหมครับอันนบีบอกว่ามัลอัรดะวาลิดัยฟะกอดอัรดัลลอฮ์ใครทำให้พ่อแม่ภูมิใจดีใจเขาทำให้อัลลอฮ์พอใจด้วยเราละหมาดยังไม่เท่าไหร่ครับพี่น้องเราทำให้พ่อแม่มีความสุขดีใจเราจุ๊บแม่พ่อหนึ่งครั้งท่านทั้งสองดีใจอัลลอฮ์พอใจเราด้วยเมื่ออัลลอฮ์พอใจอินชาอัลลอฮ์เป็นเหตุให้เข้าสวรรค์บอกเป็นเหตุให้เข้าสวรรค์และเราทำยังไงลูกจะทำอย่างนั้นกับเราบางทีเวลาคิดแบบนี้นะพี่น้องพ่อแม่ทำดีแต่ครับกับท่านอย่าคิดมากเวลาทำดีกับพ่อแม่มะปะให้เงินเราเป็นล้านเขาให้ได้ให้เป็นแสนให้ได้เวลาเรามีตังวันนี้จะให้แม่สักพันบางทีคิดเยอะจะให้แม่สัก500บางทีคิดมากบางครั้งเราคิดเยอะให้แล้วเมียลูกจะกินอะไรตัวเราจะกินอะไรภาระเต็มหมดเวลาลองให้ตัดนะครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ดีด้วยถ้าพ่อแม่ยากจนวาญิบลูกต้องดูแลเลยจึงไม่แปลกกับพี่น้องว่าอิสลามให้ซะกาตปะมะไม่ได้เพราะวาญิบเราทิ้งไม่ได้สองคนนี้เราทิ้งไม่ได้สองคนนี้ลูกที่ซอเลห์พยายามทำให้พ่อแม่พอใจเขาให้ได้พี่น้องง่ายๆนะครับวันนี้มีอะไรพี่น้องวูจุบท่านจูบท่านกอดท่านสิ่งเล็กๆเนี่ยนะพี่น้องมันทำให้ใจของผู้ใหญ่และพ่อแม่มันเบ่งบานแน่นอนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่อัลลอฮ์สั่งอิห์ซานะทำดีด้วยทำดีตลอดจนมารยาทอัลลอฮ์ใช้อีกว่าอิมมายะบลุกันะอินดะกัลกิบรอะฮะดุฮุมะเอากิลาฮุมะและถ้าหากทั้งสองแก่ชราลงและอยู่กับเจ้าหรือคนใดคนหนึ่งพ่อแก่หรือแม่แก่หรือทั้งสองเลยแก่และอยู่กับเราพี่น้องจริงๆนี่ริสกียิ่งใหญ่นะครับพี่น้องสวรรค์นะพี่น้องอัสบาบอยู่กับมะกับปะนี่นะอยู่กับแม่พ่อแล้วยิ่งพ่อแม่ชราและอยู่กับเราบางคนรำคาญนี่นะอุบิลามินซาลิกเพราะคนแก่มันจะถูกย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งทำดีกับพ่อแม่ปกติทำดีอยู่แล้วแต่เวลาอายุเยอะอัลลอฮ์โฟกัสเจาะจงไปอีกว่าฟะลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินอย่ากล่าวคำว่าอุฟอย่าแสดงความไม่พอใจคำพูดที่ไม่พอใจกับพ่อแม่โดยเด็ดขาดอย่าแสดงเด็ดขาดพี่น้องคำพูดที่ไม่พอใจกิริยาที่ไม่พอใจอิสลามห้ามแม้กระทั่งคำเดียวบอกทำไมอัลลอฮ์ห้ามอย่างนั้นนะพี่น้องโดยเฉพาะตอนพ่อแม่แก่ชราพี่น้องพ่อแม่ที่เป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่อายุ40พ่อแม่อายุ50นี่ยังถือว่ายังหนุ่มอยู่นะเวลาเรา50เรา40ถ้าลูกแสดงอาการกิริยาอะไรไม่ดีเนี่ยเราก็โกรธแต่ไม่ค่อยน้อยใจเท่าไหร่เพราะเรายังหนุ่มจริงไหมครับไอ้น้อยใจมีบ้างแต่ไม่เยอะแต่เวลาเราเข้าเลข6เวลาเราเข้าเลข7ไม่ต้องอะไรเยอะหรอกครับพี่น้องแค่ลูกไม่มาหาพ่อแม่เลยไม่เยี่ยมไม่โทรและยิ่งใช้คำศัพท์ว่าคำเดียวปะมะหัวใจหล่นมันอยู่ที่ตีนเลยพี่น้องความรู้สึกน้อยใจมันเกิดตอนแก่เพราะอะไรเพราะเมื่อใดคนแก่ลงอัลลอฮ์กำลังจะใช้เราเห็นว่าพ่อแม่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเริ่มกลัวพ่อแม่จะกลัวมาก คือกลัวลูกไม่รักกลัวลูกไม่สนใจกลัวลูกไม่ดูแลกลัวลูกจะไม่เอาใจใส่มันจึงต้องถนอมไงพี่น้องพ่อแม่เวลาแก่น้อยใจเก่งไม่มีเหตุผลอะไรต่างๆเยอะหมดเลยบางคนบ่นอีกทำไมปะมะพูดไม่รู้เรื่องบ่นนะบอกก็เหมือนมึงตอนมึง7 ขวบพูดไม่รู้เรื่องเลยจริงไหมครับเรา7 ขวบพูดรู้เรื่องไหมมะ5 ขวบบางทีขี้แตกยังเล่นเลยอ่ะวันนี้ปะขี้รถนับอะไรนะใส่แพมเพิร์สเละเทะกระจายเลยปะ80เราบ่นเลยปะทำไมเป็นอย่างนั้นนี่คือย้อนตอนเรา8ตอนเรา7 ขวบตอนเรา5 ขวบเราเป็นอย่างนี้เลยเมื่อเราเป็นอย่างนี้ปะมะยิ่งแก่ยิ่งชราลงอัลลอฮ์สอนให้บ่าวของเราลูกที่สอนและถนอมน้ำใจเขาไว้มากอย่ากล่าวคำพูดที่ไม่สุภาพหรือแสดงความไม่พอใจเพราะอะไรครับพี่น้องเรากล่าวอึฟคำเดียวปะมะไม่พอใจมีหะดีษถึงแม้จะไม่ใช่ระดับซอฮีฮ์พี่น้องแต่ถูกห้ามในการกล่าวชะฮาดะห์ตอนตายกล่าวมุจจะไม่ได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้เพราะเนรคุณแม่ไม่พอใจกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้หะดีษนี้ถึงจะไม่ระดับซอฮีฮ์พี่น้องผมบอกเอาว่าไม่ได้ว่าทำให้อาจารย์ไม่พอใจสามีไม่พอใจหรือใครไม่พอใจแต่พี่นี่แม่ไม่พอใจสกัดกั้นในการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้อง2 คนนี้อัลลอฮ์ใจทำดีนับอายุนะครับวันนี้60 70 45 60มะพะจะอยู่กับเราอีกกี่ปีเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านเลี้ยงแม่ตอนแก่มันก็สู้กับแม่เลี้ยงเราตอนเด็กๆไม่ได้มะเลี้ยงเราตอนเด็กๆกับพี่น้องแม่เลี้ยงเราเพื่อรอวันเราโตใช่ไหมครับยิ่งโตยิ่งแข็งแรงยิ่งมีงานยิ่งมีความสูงส่งวันนี้เราดูแลแม่นับวันตายแค่นั้นเองยิ่งสุดลงเรื่อยๆจริงหรือไม่มันยิ่งสุดลงเรื่อยๆบอกนี่โอกาสสวรรค์นะครับพี่น้องว่าถ้าเนรคุณกับ2 คนนี้บาปหนึ่งที่อัลลอฮ์จะไม่รอวันกิยามะห์กุลซุนูบินยุอักคิรุลลอฮุมาชาอ์มินฮายอมอิลายอมิลกิยามะห์อักมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกบาปทุกความผิดทำซินะห์กินเหล้าลักขโมยบาปทั้งหมดอัลลอฮ์รอลงในวันกิยามะห์ได้สำหรับคนที่อัลลอฮ์ต้องการแต่บาป2 อย่างอัลลอฮ์จะลงตั้งแต่ในดุนยาเลย1บาปซอเลมคนอาธรรมคนนะพี่น้องอาธรรมเขาบาปอาธรรมคนอัลลอฮ์ลงตั้งแต่ดุนยาอาเครัตเชออีกน่ากลัวนะครับอีก1บาปอุกูกุลวาลิดัยน์เนรคุณพ่อแม่อัลลอฮ์ไม่รอจนวันกิยามะห์ลงเลยลองดูนะครับว่าคนเนรคุณพ่อแม่ไม่มีความสุขสักตัวเดียวต่อให้มีเงินเป็นล้านเราดูเขามีความสุขสบายแต่เนรคุณพ่อแม่ในฮะกิกัตชีวิตจริงๆเขาไม่มีความสงบมีเงินเยอะแต่ไม่มีบารอกัตวุ่นวายหมดเลยพี่น้องทั้งหัวทั้งความเครียดอะไรหมดเลยอย่างเดียวแก้ไขเพราะเนรคุณพ่อแม่เมื่อเนรคุณแม่เนรคุณพ่ออัลลอฮ์จะลงตั้งแต่ดุนยาเลยวันนี้บอกเวลาอัลลอฮ์ลงดุนยาอาคิเราะห์รอดไหมอ่ะไม่ได้บอกว่าจะรอดถ้าอัลลอฮ์ไม่ยกโทษได้อีกโดนอีกบนอาคิเราะห์เลยบอกพี่น้องนะครับว่าวันนี้หลายต่อหลายอายะห์อัลลอฮ์ใช้ให้ทำดีกับพ่อแม่วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะทำดีกับท่านยิ่งเฉพาะตอนอายุเยอะลูกที่ซอเลห์พี่น้องครับเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านทำดีกับท่านให้สตางค์ท่านจริงๆพ่อแม่ไม่ได้ต้องการตังค์จากเรานะพี่น้องเชื่อไหมปะมะไม่ได้ใช้เงินอะไรแล้วมะลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีงานมีการมะให้เรามานะพี่น้องไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนวันนี้ลูกยื่นตังค์ให้มะ500 บาทพี่น้องคนเป็นพ่อเป็นแม่ เวลาลูกยืนตังให้ดีใจไหมครับดีใจเรื่องเงินหรือดีใจที่ลูกนึกถึงเงินไม่เท่าไหร่เรามีมากกว่า500อีกเรามีมากกว่า100,000มากกว่าที่มันให้เราอีกแต่วันนี้การที่ลูกยื่นให้นั่นมันสนักให้รู้ว่าลูกยังรักเราลูกคำนึงถึงแม่นี่คือลักษณะลูกที่สอนและริสกีเรานะพี่น้องยิ่งฝืดทำบุญเยอะอัลลอฮ์จะให้และโดยเฉพาะกับพ่อแม่โดยเฉพาะกับญาติกับพี่น้องอัลลอฮ์เปิดริสกีให้อีกบอกในบทตรงนี้ไงพี่น้องว่าทำดีกับท่านแม้กระทั่งมารยาทกับพ่อแม่ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินมาเนี่ยเป็นนั่งอยู่แล้วก็มีซอฮาบะห์เดินมาหาท่านเดินมาสองคนพี่น้องจนมาถึงเนี่ยซอฮาบะห์ก็บอกว่าคนที่เดินตามหลังฉันเนี่ยพ่อฉันเองฉันนี่เป็นลูกท่านนบีเวลาเห็นแบบนั้นนบีเตือนเลยนะครับว่าเวลาเดินเนี่ยท่านต้องไปอยู่หลังพ่อให้พ่อเดินข้างหน้าลูกที่ซอเลห์จะไม่เดินนำหน้าพ่อแม่ในเวลากลางวันเข้าใจไหมช่วงเวลากลางวันมารยาทของลูกซอเลห์เวลาเดินไปไหนกับปะมะเดินข้างหลังให้เขาเดินหน้าแต่เวลากลางคืนลูกต้องไปเดินหน้าแบบอย่างของลูกซอเลห์เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องฮิกมัตหลายอย่างการอันตรายการพยันตรายอะไรที่จะมาถึงมันจะโดนลูกก่อนแต่กลางวันเราให้เกียรติพ่อแม่กับคนอื่นไม่ทำแบบนี้นะครับวันนี้เราเดินบางทีเรามองข้ามตรงนี้เดินห้างบ้างเราเดินนำไปนู่นเลยมาเดินออดแอดออดแอดออดแอดตรงนี้นะพี่น้องบอกลูกที่ซอเลห์เดินหลังเขาเดินแบบนี้ได้บารอกัตเจริญจนวันตายและวันไหนเราแก่ลูกมันจะทำกับเราอย่างนี้ด้วยนี่มารยาทพี่น้องนบีสอนเลยนะว่ามารยาทแบบนี้นะลูกอย่าเดินนำหน้าพ่อแม่ลูกต้องเดินหลังพ่อแม่ลูกที่ซอเลห์จะไม่เดินนำหน้าเดินไม่ได้พูดไม่ได้ด่าไม่ได้พูดคำหยาบแค่เดินไม่ถูกนบียังไม่ยอมเลยแค่เดินไม่มีมารยาทกับพ่อนบียังไม่ยอมแล้วคนทำให้แม่พ่อร้องไห้พี่น้องคิดแล้วกันว่าอัลลอฮ์จะเอาโทษเขาขนาดไหนดุนยาใครทำอะไรเราไม่ได้แต่อัลลอฮ์ทำได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นี่คือลูกซอเลห์พี่น้องครับรำลึกถึงเขาทำดีต่อพ่อแม่หะดีษนบีหะดีษหนึ่งมาเสริมตรงนี้ให้เราเข้าใจอีกว่าคนเวลาอายุเยอะอัลลอฮ์บอกทำดีนะโดยเฉพาะตอนที่ชราลงท่านนบีบอกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องนบีบอกว่ารอกิมาอันฟุรอกิมาอันฟูนี่หมายถึงถ้าแปลภาษาไทยนะพี่น้องหายนะหายนะนี่เพราะนะครับแปลภาษาไทย ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆชิบหายเลยมาลายูบ้านเพราะว่าจลากโกสงเกิดการเข้าใจจลากโกใช่ไหมฮะมะแก่ๆอายุเยอะไม่ใช่แก่ๆนะอยู่นานๆเลยเข้าใจบอกชิบหายจริงๆแต่นบีท่านไม่พูดยาวคืออาหรับนี่เขาจะมีสำนวนรอกิมาอันฟูคืออันฟูนี่จมูกนะแต่ถ้าแปลแหมจมูกมันจะไม่เข้าใจในภาษาไทยแปลให้เข้าใจบ้านๆชิบหายแล้วคนนี้หายนะแล้วคนนี้ซอฮาบะห์บอกใครที่หายนะยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกว่ามันอัดรักะอะบะวัยใครก็ตามที่ทันอยู่กับพ่อแม่อินดัลกิบริในขณะที่พ่อแม่แก่ชราอะฮะดูฮุมะเอาคิลัยฮิมะไม่ว่าจะเป็นคนหนึ่งคนใดหรือทั้งสองเลยฟะลัมยะดุคุลินญันนะห์แต่ไม่ได้เข้าสวรรค์แสดงว่าใครทันอยู่กับพ่อแม่ตอนแก่นี่คือโอกาสที่ท่านจะได้เข้าสวรรค์ง่ายๆทำดีกับสองคนนี้ไม่ได้พูดเรื่องละหมาดตะฮัจญุดไม่ได้พูดเรื่องศีลอดสุนัตไม่ได้บอกอ่านกุรอานมากทำดีกับสองคนนี้สวรรค์อินชาอัลลอฮ์แต่ประตูสวรรค์อยู่ตรงหน้าถ้าพูดง่ายๆนะมะอย่าด่าผมนะยังเสือกเข้าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วยังเข้าไม่ได้นบีบอกหายนะคนแบบนี้นะอูซุบิลลาฮ์วัลอียาซุบิลลาฮ์นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกทำไมอะพี่น้องพ่อแม่แก่ เอาเก่งๆเลยนะพี่น้องมะ70ผมว่าเฉลี่ยตามอาดะอีกไม่เกิน10 ปีก็ไปเรื่องของอาญันอีกเรื่องนะพี่น้องถ้าดูตามปกติทั่วไปเนี่ยไม่ไหวแล้วเผลอๆไม่ถึง10 ปีมา5 ปีเพราะอายุเฉลี่ยอุมมะนบี60-70กันนั่นเอง70อีกประมาณ5 ปีหรือ10 ปีอย่างเก่งคนไทยจะอายุถึง100น้อยมาก90นี่ถือว่าโอเคแล้วพี่น้องอาจจะ5 ปีซอบัตอดทนพี่น้องบางครั้งเราอยากจะเดินไปทางขวาแต่ติดกับพ่อแม่บางอย่างต้องเดินทางซ้ายอึดอัดลำบากใจไอ้นู่นไอ้นี่บ้างถ้ายอมทนได้เพื่ออัลลอฮ์สวรรค์นะครับพี่น้องสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะให้แต่กลับไม่ได้สวรรค์ตรงนี้นบีบอกหายนะเลยในครั้งหนึ่งพี่น้องอุลามะท่านหนึ่งยืนร้องไห้ที่กุบูรยืนร้องไห้มากจนคนเห็นว่าท่านมาร้องไห้ทำไมวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ประตูสวรรค์ปิดได้แล้ว1 บานประตูสวรรค์ถูกปิดแล้ว1 บานเพราะกูโบที่ฉันยืนตรงนี้คือกูโบแม่ของฉันโอกาสจะทำดีกับท่านหมดลงแล้วจูบแม่ตอนเป็นมายัดยังไม่เท่ากับจูบตอนเป็นให้เงินแม่ตอนเป็นดีกว่าไปให้ตอนตายแล้วยื่นตังให้แม่ก็ไม่รับกอดแม่ตอนเป็นน่ะมันดีกว่ากอดมายัดขอโทษแม่ตอนแม่ยังมีชีวิตดีกว่าไปขอโทษกับศพพี่น้องมีประโยชน์อะไรเราได้กับศพมาฉันขอโทษฉันเถียงแม่พี่น้องแม่จะยื่นมือมาอาม่ายกโทษให้ลูกแต่แม่ต่อให้ลูกไม่มาขอโทษผมก็เชื่อว่าเขามาตั้งแต่วันที่ลูกทำชั่วกับเขาแล้วจริงหรือไม่แม่ไม่มีใจอาฆาตลูกแม่มีใจอภัยลูกเสมอแม่ฆ่าลูกไม่ได้แต่ลูกฆ่าแม่ได้แม่ไม่อาฆาตลูกแต่ลูกไม่แน่แม่ยังไงก็ยอมลูกแต่ลูกไม่ใช่แม่ยอมลำบากได้เพื่อลูกแต่ผมไม่เชื่อว่าลูกทุกคนยอมลำบากเพื่อแม่แน่นอนนี่เชื่อซาลุดะชัดเจนมากเทียบไม่ได้พี่น้องไม่ต้องดูไกลดูเรากับลูกเราวันนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้ามีไข่ใบหนึ่งเรายอมให้ลูกกินได้นั่นคือพ่อแม่แต่วันนี้เราเป็นลูกมีไข่ใบเดียวเรากล้าให้แม่ไหมอย่างน้อยมาขอหนูครึ่งนะนี่คือลูกแล้วบอกวันนี้ยังไงมันไม่อย่างนี้มันไม่บาลานซ์เลยบอกพี่น้องว่าแม่ยังมีชีวิตพี่น้องทำดีตอนนี้กับพ่อแม่ท่านอินชาอัลลอฮ์บารักัตดุอาพ่อแม่บารักัตใครจะยิ่งไปกว่าดุอาจากพ่อแม่โตครูไหนก็สู้ไม่ได้เดี๋ยวฟังมาอินชาอัลลอฮ์แป๊บนึงมาเดี๋ยวเบรกผมเบรกแล้วมันไปลำบากนะเดี๋ยวเราเปิดโอกาสได้ถามมาไม่ต้องห่วงนะครับเลยบอกพี่น้องว่าวันนี้ทำดีนะครับพี่น้องในขณะที่ยังเป็นกอดท่านจูบท่านบางครั้งเราสงสารที่กรุงเทพผมไม่รู้แต่ที่ใต้บ้านผมบางทีมะเสียฝังยังไม่ได้รอไอ้จูคนเล็กยังกลับไม่ได้ตัวเต็มอีกรอไปอีกวันหนึ่งพี่น้องมายัดนอนอยู่ในบ้านบอกรอทำไมรอลูกคนเล็กมาจะได้วัวจุบมะก่อนกระฟันอันอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ยังนึกถึงมันบอกถามไอ้จูคนเล็กจริงๆตอนแม่มึงดีนะมึงเคยจูบไหมตอนแม่มึงแข็งแรงมึงเคยไปกอดไปวัวจุบมึงเคยรีบกลับมาขนาดนี้ไหมไม่ตายแล้วเอาละยังดีที่ยังนึกถึงแม่มันแต่วันนี้พี่น้องแม่พ่อยังอยู่รีบขอโทษซะรีบทำดีซะพี่น้องวันหนึ่งอัลลอฮ์เอาแม่กลับท่านจะไม่มีโอกาสตลอดชีวิตเลยและวันนี้นะครับพี่น้องต่อให้เราโตต่อให้เรายิ่งใหญ่ขนาดไหนมะพะยังมองเราเป็นไอ้หนูเหมือนเดิมจริงไหมครับแล้วแปลกไหมพี่น้องความสัมพันธ์ที่อัลลอฮ์ไม่ให้ขาดอะตลอดยังไงก็ไม่หลุดแม่พ่อแล้วก็ลูกผัวเมียรักยังไงอย่าได้เลิกกันได้แต่ลูกจนวันตายบินอับดุลรามานก็บินอยู่แค่เลยลูกใครลูกไอ้นั่น อย่าไปแล้วเวลาจะเอาวลีต้องกลับหาพ่อเดิมสัมพันธ์มันไม่ขาดจนวันกิยามะห์เมื่อสัมพันธ์ไม่ขาดนะครับพี่น้องเลยถามเราและผมพี่น้องวันนี้ว่าดูแม่กับลูกหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกเอาลูกมาดื่มนมของตัวเองเนี่ยท่านนบีถามซอฮาบะห์ว่าคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะโยนลูกของนางลงในไฟได้ไหมผมถามพี่น้องถ้าสติเต็มหมดทุกอย่างปัจชัญญะกล้าฆ่าลูกตัวเองไหมฮะ เอาไว้โกรธสุดๆเลยว่าอารมณ์มีบางครั้งบางทีอยากจะฆ่ามันได้ซ้ำแต่คือปากพูดใจทำไม่ลงใจทำไม่ลงว่าถ้าไม่สติหลุดนะใจทำไม่ได้มันยิ่งใหญ่มากนบีเปรียบเทียบหะดีษนี้ผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกสามารถบอกนางจะไม่มีวันโยนลงไฟเด็ดขาดท่านนางยังดูแลลูกนางได้ท่านนบีตอบว่าอัลลอฮฺอัลอามุบิอิบาดิอัลลอฮฺเมตตาต่อบ่าวของพระองค์นั้นยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เมตตาต่อลูกยิ่งใหญ่มากความรักของพ่อแม่ที่มีให้ลูกครับพี่น้องเมื่อยิ่งใหญ่ขนาดนี้อิสลามจึงยกตำแหน่งพ่อแม่สูงมากครั้งหนึ่งซอฮาบะห์มาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ต้องการจะออกไปญิฮาดต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์แน่นอนพี่น้องญิฮาดคือสวรรค์ถ้าตายในตอนนั้นฟีซะบิลิลลาห์มาหาท่านนบีถามเลยว่าท่านมีพ่อแม่ไหมในบางหะดีษอีกบางรายงานหนึ่งมาหานบีแล้วบอกว่าฉันจะไปญิฮาดตอนนี้ฉันมาหาท่านเนี่ยยารอซูลุลลอฮ์พ่อแม่ฉันกำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านฉันฝืนมาพ่อแม่ไม่อยากให้ไปแต่ฉันมาท่านทั้งสองกำลังร้องไห้อยู่ที่บ้านคือพ่อแม่มีคนนี้คนเดียวพี่น้องที่จะดูแลที่จะอะไรต่างๆปรากฏว่าชายคนนี้มาหานบีจะออกญิฮาดบอกนบีว่าพ่อแม่กำลังนั่งร้องไห้อยู่ชายคนนี้เนียดดีจะไปตายฟีซะบิลิลลาห์ท่านนบีได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องบอกกับชายคนนี้ว่าอิรญิอ์อิลัยฮิมเจ้าจงกลับไปหาท่านทั้งสองฟาอัดฮิกฮุมาและจงทำให้ทั้งสองหัวเราะกะมาอับกัยตะฮุมาเหมือนที่เจ้าทำให้ท่านทั้งสองร้องไห้จะไปญิฮาดพ่อแม่พี่น้องเสียใจร้องไห้ไม่มีใครดูแลคนเดียวนบียังไงครับอย่าทำให้พ่อแม่ร้องไห้ถึงแม้จะไปทำความดีก็ตามพี่น้องกลับไปหาท่านทำให้หัวเราะหรือท่านนายะทำให้เขามีความสุขเหมือนกับที่ท่านทำให้เขาร้องไห้อิสลามเลยบอกตรงนี้พี่น้องครับว่าพ่อแม่ตำแหน่งที่สูงส่งและไม่มีอะไรทดแทนตำแหน่งนี้ได้ทุกตำแหน่งขาดได้หมดพ่อกับแม่ลูกไม่มีวันขาดจนวันกิยามะห์ไม่มีวันขาดจนวันกิยามะห์วันนี้นะครับพี่น้องผมเคยถามเด็กไปว่าเด็กวัยรุ่นนะลองถามพวกเราแล้วกันวันหนึ่งนะเรากลับมาบ้านพี่น้องเห็นคนมากๆในบ้านเราและเข้าไปเขาบอกมะมึงไม่มีแล้วรู้สึกยังไงครับผมไม่รู้สึกไม่เคยรู้สึกความรู้สึกนี้เพื่อนของผมนะครับพี่น้องพ่อออกไปทำงานปกติทั่วไปออกไปทำงานคืนนั้นคนโทรเข้านะลูกรับสายป้าแม่เมียรับสายบอกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างทางไม่ต้องถามว่าคนเป็นภรรยาเป็นยังไงลูกยังเด็กๆเล็กๆวินาทีที่ได้ยินป้าเสียนะพี่น้องมันเหมือนขาดที่พึ่งขาดอะไรทั้งหมดล้มบอกยังไม่ทันเขาเรียกยังถ้าผิดยังไม่ทันขอมาอัพเลยยังไม่ทันบอกลายังไม่ทันทำดีอะไรกับท่านมาก ออกไปทำงานอาจันมาถึงอัลลอฮ์ไม่ตาคิดแม้แต่วินาทีเดียววันนี้ใครยังมีพ่อแม่อยู่รวมถึงผมด้วยไม่มีวันไหนหรอกครับเราไม่รับประกันว่าเราจะทำให้ท่านมีความสุขทุกวันลูกที่ซอเลห์เขาจะต้องพยายามสิ่งใดผิดพลาดอย่ารอนานนะพี่น้องรีบขอโทษพ่อแม่ซะถึงแม้ว่าพ่อแม่จะอภัยให้ลูกแน่นอนอินชาอัลลอฮ์แต่ลูกอย่าลืมขอโทษต่อท่านจูบท่านวูจุบท่านกอดท่านอยากให้ลูกทำกับเราแบบไหนจงทำกับพ่อแม่แบบนั้นอยากให้ลูกทำยังไงกับเราเราจงเดินตามกับพ่อแม่อย่างนั้นพ่อแม่นะครับเขาให้ทั้งหมดได้กับเรายอมทั้งหมดได้แก่เราวันนี้เด็กที่สอนแล้ว อย่างหนึ่งอย่าลืมว่าเรามาจากไหนเราจะเป็นคนยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับพี่น้องเราจะเป็นคนที่คนทั้งโลกเคารพก็ตามแต่เรามาจากคนมาจากผู้หญิงแก่ๆมาจากผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งพี่น้องที่เขาไม่มีอะไรเลยจนวันนี้เราเติบใหญ่และพี่น้องสังเกตว่าบางครั้งรุ่นพ่อแม่ลำบากมารุ่นลูกสบายมารุ่นหลังสบายวันนี้ป้ามาเราตายไปแล้วอัลลอฮ์ยังให้โอกาสในลูกทำดีกับพ่อแม่จนวันเกียรติเหมือนมาถามเมื่อกี้ว่าวันนี้ทำแม่เราไม่มีประตูปิดระหว่างความดีระหว่างลูกกับพ่อแม่ท่านทำบุญทำสระก็ท่านเนียดฮะดียะให้ป้ามาท่านทำได้หรือท่านไปเยี่ยมเพื่อนของพ่อแม่ท่านทำได้เยี่ยมเพื่อนพ่อแม่เท่ากับทำดีกับแม่ท่านจำได้ว่าใครคือเพื่อนแม่ท่านไปเยี่ยมเขาเท่ากับท่านทำดีด้วยและบุญที่ดีที่สุดนะครับพี่น้องอย่าลืมมากมายจริงๆซอดากะห์ที่ยิ่งใหญ่ทำด้วยน้ำไม่แปลกอาหรับชอบขุดบ่อน้ำให้ตามมัสยิดวันนี้บางทีเราไม่ได้ขุดบ่อน้ำเพราะน้ำประปาเยอะถ้าพี่น้องมีโอกาสบริจาคเครื่องทำน้ำดื่มหรืออะไรตามมัสยิดตามโรงเรียนทำเถอะครับบุญที่ดีมากๆพี่น้องในเรื่องของน้ำมันได้กินตลอดอินชาอัลลอฮ์แล้ววันนี้สิ่งที่พ่อแม่ดีใจที่สุดถามปะมะที่นั่งตรงนี้ไม่ต้องตอบผมเป็นเสียงก็ได้นะว่าแต่ผมน่าจะเดาถูกพ่อแม่ดีใจที่สุดไม่ใช่ตอนลูกเรียนจบไม่ใช่เห็นลูกรับปริญญาพ่อแม่บางคนไม่รู้จักเลยซ้ำปริญญาคืออะไรลูกจบไปแล้วบอกลูกมาเรียนคณะอะไรยังไม่รู้เลยซ้ำมาเรียนคณะอะไรรู้แต่ลูกมาเอาเงินไปส่งค่าเทอมจบบอกจบแล้วมาพรุ่งนี้ไปรับปริญญามาเข้าไปไม่รู้เลยซ้ำว่ามันทำอะไรบอกความสุขของพ่อแม่ไม่ใช่เห็นลูกใส่ชุดเสื้อคลุยในการรับปริญญาไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่เห็นลูกได้งานทำสูงๆเปล่าผมบอกว่าไม่มีอะไรสุขยิ่งกว่าในชีวิตของพ่อแม่ในขณะที่ผมเป็นพ่อคนหนึ่งเท่ากับเห็นลูกละหมาดเท่ากับเห็นลูกอยู่ในอามัดลูกละหมาด5 เวลากับเงิน1 ล้านพี่น้องเลือกอะไร1 ล้านทำไม่นานหรอกครับพี่น้องเดี๋ยวก็ได้อินชาอัลลอฮ์แต่เงิน10 ล้านทำให้ลูกเป็นคนดีไม่ได้วันนี้ถ้าลูกท่านละหมาด5 เวลาได้ขอบคุณอัลลอฮ์ริสกีที่ยิ่งใหญ่นี่คือลูกอินชาอัลลอฮ์ที่ซอเลห์ในวันข้างหน้าพี่น้องมีลูกคนนี้คนเดียวลูก7 คน 5 คนจะดีหมดเลยบางครั้งมันไม่หมดอย่างน้อยสมมติเสีย1 4ยังดีนะอัลฮัมดุลิลละห์แต่พ่อแม่อยากให้ดีทั้งหมดเราพยายามและเชื่อนะครับว่าเด็กเกเรยังไงดุอาที่เยี่ยมยอดที่สุดคือดุอาของพ่อแม่มะคนหนึ่งลูกเมายำเปตั้งแต่แกเจ็บยันแกตายเละเทะไม่เอาอะไรเลยพี่น้องแม่ขอดุอาตลอดอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกเป็นคนซอเลห์แม่ไม่เห็นลักษณะลูกเป็นซอเลห์จนแม่ตายหลังจากแม่ตายลูกไปอุมเราะห์ไปมักกะฮ์ได้ แม่ไม่เห็นภาพนั้นลูกละหมาดได้แม่ไม่เห็นภาพนั้นแต่พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ผลบุญที่ลูกทำหวังว่ามันจะถึงมะเขาและสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในวันนี้นะครับถึงแม้ปะมะเราจะเสียไปแล้วเราดุอาให้ท่านและแอปโทรศัพท์ใช่ไหมครับอินชาอัลลอฮ์อีกแป๊บหนึ่งนะมะนะเราดุอานะครับอยากให้อะไรกันและขอให้เราได้ไปอยู่ในสวรรค์กับพ่อแม่สิ่งใดทำผิดพลาดถ้าอยากได้บารอกัตในชีวิตทำดีกับสองคนนี้นี่คือกุญแจไขริสกีทั้งหมดถ้าเลวกับสองคนนี้เมื่อไรมีเงินพันล้านหาเจริญไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์ไม่ให้ความสุขการันตีว่าอัลลอฮ์ไม่ให้สุขแน่นอนต่อให้มีพันล้านอัลลอฮ์ก็ไม่ให้สุขมีเงินนึกว่าสุขอัลลอฮ์ให้วุ่นวายในชีวิตอีกเพราะอะไรพี่น้องชั่วกับพ่อแม่นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกทำดีนะครับวันนี้ใครที่ไม่มีพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วดุอาให้ท่านทำดีให้ท่านอย่าทิ้งดุอาร็อบบะนาอักฟิรลานาอัลลอฮุมมักฟิรลีวะลิวาลิดัยดุอาให้อัลลอฮ์ยกให้ฉันและพ่อแม่ดุอานี่ซาบซึ้งและยิ่งใหญ่มากกะมาร็อบบะยานีซอกีรอเหมือนที่ท่านทั้งสองเคยเลี้ยงดูฉันตั้งแต่ตอนเล็กๆพ่อแม่เลี้ยงลูกเล็กๆเป็นยังไงครับพี่น้องทนุถนอมมากเราขอดุอาอัลลอฮ์เมตตาพ่อแม่เหมือนที่พ่อแม่ทนุถนอมเราในตอนเล็กอินชาอัลลอฮ์นะครับและวันนี้ถึงเราจะอายุมากผมเชื่อว่าหลายคนมะที่ไม่ปะมะไม่อยู่กับเราแล้วเสียไปแล้วคิดถึงไหมปกติอาจจะไม่เท่าไหร่มะเวลาวันอีดคิดถึงไหมเรามีหลานแล้วนะหลานมาหาเราเชื่อไหมครับเราวันนี้มะปะเสียชีวิตไปนานเราแก่เป็นมะเป็นโตคนแล้วยังคิดถึงมูลอปะอยู่เลยยังคิดถึงพ่อถึงแม่อยู่เลยบางคนคิดนะครับว่าอ๋อถ้าฉันอยู่ทันจะชวนมะมาฟังบรรยายด้วยคิดถึงพี่น้องอยากจะกอดอยากจะสลามตอนนั้นเราไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาเราไม่มีโอกาสทำดีแบบนี้ไม่สายนะครับพี่น้องท่านจากไปแล้วท่านไม่ได้ไปไหนนะท่านอยู่ในบารซักและว่าอินนาอินชาอัลลอฮ์ละลาฮิกูนและเราก็จะตามไปสุขที่สุดได้อยู่ในสวรรค์ด้วยกันอีกพ่อแม่ลูกทั้งหมดตลอดจนวงตระกูลพี่น้องดุอาให้ท่านไม่มีอะไรปิดกั้นระหว่างพ่อแม่กับเราจนวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับและขอดุอานะทำดีนะครับลูกยังไงเนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้แม่เสียใจขอมาอัพท่านขอโทษท่านถ้าอยากหวังความจำเริญจากอัลลอฮ์ทำดีกับสองคนนี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยจนวันกิยามะห์นะครับเอาแล้วผมให้อีกสัก5 นาทีมามีอะไรถามไหมครับบอกเดือนหน้าอาจจะต้องขอมาอัพเป็นเปลี่ยนเป็นวันอังคารเดือนหนึ่งนะมานะอังคารนะครับที่8 ธันวานะครับเพราะวันจันทร์มันชนมันไอ้นั่นหมดเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับมาบ่อยมันเป็นญาติพี่น้องแล้วนะมานะอันนั้นตัวละมีไหมครับมีไหมมาเข้าใจหมดนะครับวันนี้ส่งให้ผมก็ได้นะครับขอรบกวนบางมัดดักกันล็อกไอรอนครับทารุกลูกทรยศพ่อแม่แล้วจะทำยังไงให้พ้นโทษถ้าพ่อแม่เสียไปแล้วอันนี้ต้องขอโทษต่ออัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะครับขอโทษต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องบางทีเราเถียงท่านครับบางทีเราเถียงท่านบางทีเราอะไรต่างๆแล้วปามะเสียแล้วขอโทษต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องขออัลลอฮ์ยกโทษให้เรานะครับและทำดีกับท่านทำซะดาเกาะห์อะไรต่างๆให้มากและทำเนียดไอ้พ่อแม่นะครับหวังว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษเพราะแต่ก่อนเราอาจจะด้วยกับความเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยกับความไม่รู้ด้วยนะครับอาสานะนะครับก็อีกคำถามนี่นะ ระหว่างสามีกับพ่อแม่นะลูกจะเชื่อฟังใครวาญิบนี่3 คนที่พูดมาวาญิบที่สุดอันดับแรกเชื่อฟังสามีก่อนพ่อเรานะสามีนี่ยิ่งใหญ่สิทธิ์มากกว่าพ่อเรานะถ้าสามีสั่งใช้ขวาพ่อสั่งใช้ซ้ายและไม่บาปทั้งคู่ภรรยาต้องเชื่อฟังสามีนะครับเพราะสิทธิสามียิ่งใหญ่มากกับภรรยานะฮะฉะนั้นอย่าด่าเขาเยอะนะมะ ด่าเยอะในชาติแล้วนะเชิญครับ เชิญครับเชิญก่อนครับลูกฆ่าอะไรนะครับเนี่ยอ๋อความเปรียบเทียบนะบอกลูกบางทีอารมณ์มันมานะในข่าวใช่ไหมลูกฆ่าพ่อบ้างแต่น้อยที่พ่อจะฆ่าลูกด้วยอาดานะถ้าไม่เมาแบบเละเทะจริงๆนะปกติพ่อแม่เนี่ยจะไม่ทำลูกสังเกตไหมว่าอันนี้สุดท้ายผมจะให้นะว่าเวลาเราตีลูกสุดท้ายเราแอบไปร้องไห้จริงไหมเราตีเวลาโกรธตีกระหน่ำสุดท้ายเราไปร้องไห้เสียใจที่ตีลูกเราเสียใจนะครับที่ตีลูกอินชาอัลลอฮ์นี่คือความรักเมตตาที่เรามีต่อลูกแต่ผิดก็คือผิดแม่ที่ดีพ่อแม่ที่ดีต้องตีลูกอบรมสั่งสอนนะถ้าพ่อแม่ไม่ตีลูกเลยอันเนี้ยใช้ยังไม่ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับอันนั้นดีแล้วก็ครับก็มันน่าจะหมดแล้วนะคำถามนะก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับเพราะเดือนนี้มากระเด็บเร็วนะอินชาอัลลอฮ์เดือนหน้าวันที่8ธันวาคมนะครับตรงวันอังคารนะอินชาอัลลอฮ์นะครับหัวข้ออะไรติดตามต่อยังไงสรุปตอนนี้คือถ้าแม่พ่อยังอยู่ทำดีกับท่านและสำคัญที่สุดขอโทษท่านด้วยใครยังไม่เคยกอดป้ามะกอดนะครับก่อนที่วันหนึ่งท่านจะเป็นมายัดและท่านจะกอดกลับเราไม่ได้อีกต่อไปนะครับฝากพี่น้องเอาไว้ตรงนี้นะครับดูอาให้ผมด้วยและก็พี่น้องให้เราเป็นลูกที่ซอและทุกคนอามีนอย่าจากมาลอกให้เรานะครับบิลลาฮิตอฟิกวัยดายะสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์